24กรกฎาคมนี้วันพุธเฟะหลังประชุมครม.นายกรัฐมนตรีจะออกมาแถลงใหญ่เกี่ยวกับการลงทะเบียนสำหรับประชาชนร้านค้าครับว่าด้วยเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตที่รอเงินกันคนละหมื่นครั้งนี้พี่โอนะครั้งนี้ยังไงแล้วแต่ต้องให้เสด็จน้ำนะ24เนี่ยฝากบอกถึงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีต้องให้เสด็จน้ำนะถามว่าแล้วโครงการนี้จะแจกกันไปตอนเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมตอนไหนและมันจะมีอานิสงส์อย่างไรกับระบบเศรษฐกิจและฐานคะแนนเสียงก็บอกว่าอาจจะไม่มีผลต่อการเลือกส.ส.เพราะน่าจะอีกไกลหนึ่งในกรณีที่อยู่ครบเทอมก็คือปีนุ่น70แต่ต้องอย่าลืมนะกุมภาพันธ์นี้จะมีการเลือกตั้งใหญ่ระดับการเมืองท้องถิ่นนายกอบจ.เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกานี่ท่านประกรณ์นินทร์ประพันธ์ถามว่าตกลงกับเขาถามไปแล้วหรือยังและถามไปแล้วเนี่ยเงินที่เอามาใช้เนี่ยใช้ได้ไหมหันงบมาได้ไหมท่านประกรณ์บอกเลยนั่นนะท่านประกรณ์บอกว่าการบริหารเงินการคลังเนี่ยต้องถาม2หน่วยงานอย่ามาถามผมถามสำนักงบกับกระทรวงการคลังแต่ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวไม่มีการหารือในประเด็นการใช้เงินของทกส.ก้าวไกลดักคอไว้ก่อนดักแล้วเหรอทกส.คุณระวังให้ดีนะผมขอเตือนบอร์ดทกส.ไว้ก่อนนี่ครูใครที่ยกมือลงมติจะให้ใช้เงินทกส.จะสุ่มเสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายจะไปอ้างว่าใช้มติครม.มาบังคับก็ไม่ได้เพราะมติครม.มันไม่ใช่กฎหมายเงินดิจิตอล10,000 บาทรอกันหน่อยนะครับ24นี้นายกรัฐมนตรีจะแถลงชุดใหญ่ในการลงทะเบียนครับต้องมั่นใจอย่างหนึ่งนะครับว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยยังไงก็เกิดขึ้นแน่ครับแต่จะเกิดแบบไหนใช่สิ่งที่ฝันไหมรูปแบบไอ้นั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่เกิดแน่นอนเพราะดิจิตอลวอลเล็ตคือหัวใจสำคัญในการชี้ชะตาเชิงนโยบายของรัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลเพื่อไทยภายใต้การบริหารจัดการของคุณเศรษฐาทวีสินมีแนวทางในการทำงานในเดือนนี้หลายเรื่องเอาเรื่องแรกก่อนนำเสนอเรื่องของพรบ.งบกลางปีที่เพิ่มเติม 1.22 แสนล้านเข้าสู่ที่ประชุมครม.17วันที่17เข้าสภา17กรกฎาคมนี้ว่ากันว่ารอบนี้ก้าวไกลเงื้อดาบรออยู่ต้องบอกว่ามีที่บอกว่าเขาทำแน่นอนใครที่รอใช่ไหมที่ได้ได้แน่นอนเนี่ยการเสนองบกลางเพื่อเพิ่มงบ 1.2 แสนล้านเพื่อใช้ในโครงการที่ต้องเล่นเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าเนี่ยเขาเอาจริงเพราะการตั้งงบกลางเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงไม่ใช่สุ่มเสี่ยงมันจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ยอมไม่ถูกแบบวิพากษ์วิจารณ์ในสภานะแสดงว่าเป็นนโยบายสำคัญไงใช่งบกลางปี1ดอกเนี่ย คือการขยายเงินลงทุนภาครัฐและขยายอะไรต่อมารู้ไหมขยายเพดานเงินกู้ภาครัฐออกไปด้วยครับนั่นสะท้อนว่ารัฐบาลต้องการดั้มเงินลงไปในระบบเพื่อกอบกู้เศรษฐกิจต้องบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้นะไม่ใช่รัฐบาลเดียวภาคเอกชนหรือว่าใครแล้วแต่มองว่าเป็นปัญหาใหญ่ครับมันอยู่ที่ว่าวิธีการแบบไหนที่คิดว่ากระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าจัดการเศรษฐกิจได้บอกแบงก์ชาติบอกต้องดูที่โครงสร้างขณะที่ฝั่งรัฐบาลบอกว่าขาดเรื่องของกำลังซื้ออุปสงค์เพราะอัดเงินเข้าระบบเนี่ยมันจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้เดินต่อไปได้17ครับเคลื่อนงบกลางเข้าสู่สภา24กรกฎาคมนี้วันพุธเพะหลังประชุมครม.นายกรัฐมนตรีจะออกมาแถลงใหญ่เกี่ยวกับการลงทะเบียนสำหรับประชาชนร้านค้าว่าด้วยเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตที่รอเงินกันคนละหมื่นครั้งนี้พี่โอนะครั้งนี้ยังไงแล้วแต่ต้องให้เสด็จน้ำนะ24เนี่ยฝากบอกถึงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีต้องให้เสด็จน้ำนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยแถลงกันหลายรอบเลยนะแล้วก็จะมีแบบเปลี่ยนโปร่งเปลี่ยนมีข้อสังเกตนู่นนี่ล่าสุดมาถึงเรื่องของทกส.ไงครับความชัดเจนยังไงเนี่ย24นี้ต้องเสด็จน้ำให้ตกผลึกรอกันนิดนึงนะครับมาดูทำลายเส้นทางนะวันที่10กรกฎาคมนี้จะมีการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพรุ่งนี้ดิจิตอลวอลเล็ตพรุ่งนี้เนี่ยสรุปรายละเอียดทั้งหมดทั้งในส่วนร้านค้าในส่วนประชาชนในส่วนวิธีการลงทะเบียน15กรกฎาคมจะนำรายละเอียดที่ได้รับผลสรุปทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายเงินดิจิตอล
wallet ชุดใหญ่และต่อเนื่องมาถึง24วันแถลงใหญ่เนี่ยนายกจะแถลงรายละเอียดที่มาที่ไปของเม็ดเงินยังไงธกส.ยังไงแต่ที่น่าสนใจเชื่อว่าประชาชนสนใจเนี่ยสนใจตรงนี้มากกว่าครับซื้อสินค้าอะไรได้บ้างเออซื้ออะไรไม่ได้บ้างเออนะไอ้ตรงนี้แหละแล้วขั้นตอนไหนที่จะได้แปลงจาก wallet เนี่ยเป็นเงินเงินสดตรงนี้ฮะหลังจากนั้นวันที่30กรกฎาคมนี้ครับคณะกรรมการนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตจะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของครม.ให้รับทราบรายละเอียดของโครงการก็ขับเคลื่อนออกไปได้ถามว่าแล้วโครงการนี้จะแจกกันไปตอนนี้มันจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมตอนไหนและมันจะมีอานิสงส์อย่างไรกับระบบเศรษฐกิจและฐานคะแนนเสียงเขาบอกว่าอาจจะไม่มีผลต่อการเลือกส.ส.เพราะน่าจะอีกไกลหนึ่งในกรณีที่อยู่ครบเทอมก็คือปีนุ่น70แต่ต้องอย่าลืมนะกุมภาพันธ์นี้จะมีการเลือกตั้งใหญ่ระดับการเมืองท้องถิ่นนายกอบจที่เห็นมีการเลือกจากปทุมอยุธยาหรือว่านครสวรรค์อะไรแล้วก็ไปชัยภูมินู่นไอ้นั้นเขาลาออกเพื่อชิงความได้เปรียบแต่บางคนลาออกแล้วไม่กลับมาอย่างปทุมแต่เป็นกลยุทธ์เองแต่เลือกตั้งใหญ่จริงๆที่จะวัดบารมีของพรรคการเมืองเนี่ยก็คือกุมภาปีหน้าธันวาที่ครบเทอมเพราะฉะนั้นแจกไตรมาส4เนี่ยมีผลต่อพรรคการเมืองที่สนับสนุนอบจมั้ยมีมีเสียมีเลือกตั้งท้องถิ่นก็เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องได้เหมือนเลือกตั้งสว.ก็ห้ามแต่หลายพรรคก็เข้า แต่ อบจ.เนี่ยเรื่องใหญ่นะฐานหัวคะแนนที่สำคัญเนี่ยเขาให้เกี่ยวข้องได้เพราะฉะนั้นนโยบายของดิจิทัลเลทเพื่อไทยถ้าแถลงตอนนั้น มีผลต่อเลือกตั้งฮะเดินอบจ.แน่นอนครับแน่นอนนี่และการขับเคลื่อนดิจิทัลเลทมันหลังจากนี้เมื่อแถลงใหญ่แล้วรายละเอียดปลีกย่อยจะเดินไปกว่าจะแจกกันจริงไตรมาส4พอดีเพะและมั่นใจนอกจากคะแนนนะมั่นใจว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยนี่คะแนนเรื่องอบจมั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจเสร็จแล้วเขาหวังว่ามันจะช่วยฉุดคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยเพราะตอนนี้เรตติ้งไม่ค่อยดีใช่ไหมไอ้ตรงนี้แหละนโยบายที่เป็นธรรมเนี่ยเป็นเห็นไม่รู้ประธรรมเนี่ยจะดึงขึ้นมาพี่วีลงต่างจังหวัดคนถามอยู่เรื่อยเลยครับถามผมก็ถามตกลงจะได้เงินดิจิทัลไหมเนี่ยถามเลยตกลงจะได้ไหมถามเลยแล้วเงินที่จะมาเนี่ยรัฐบาลจะแจกจริงหรือเปล่าล้มหรือเปล่าตอนนี้มีปัญหาอยู่เรื่องนึงในงบ 500,000 กว่าล้านที่นำมาแจกทั้งหมดจะมาจาก3ก้อนครับ1คืองบ67กลางปี67 2งบรายจ่ายประจำปี68 3เอางบจากมาตรา28ของธนาคารของรัฐคือธกส.นายกออกมาชี้แจงเรื่องนี้วันนี้นะในเรื่องของงบประมาณส่วนของธกส.เนี่ยมันมีคนถามว่าตกลงเนี่ยถามกฤษฎีกาหรือยังว่าเอาเงินมาใช้ได้หรือไม่มีการพูดคุยตลอดแล้วครับถ้าเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบ ไม่ทราบจริงๆว่ามีการยื่นคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความหรือไม่ต้องถามทางนั้นดูคือถามกฤษฎีกาถ้าเกิดพร้อมกันแล้วก็จะส่งถามทุกเรื่องโดยแหล่งเงินที่จะนำมาใช้เนี่ยทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมายนี่คำยืนยันของนายกรัฐมนตรีแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ต้องถูกกฎหมายทุกอย่างครับครับนักข่าวถามอีกเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกานี่ท่านประกรณ์นินประพันธ์ถามว่าตกลงกับเขาถามไปแล้วหรือยังและถามไปแล้วเนี่ยเงินที่เอามาใช้เนี่ยใช้ได้ไหมหันงบมาได้ไหมท่านประกรณ์บอกเลยนั่นนะท่านประกรณ์บอกว่าการบริหารเงินการคลังเนี่ยต้องถามสองหน่วยงานอย่ามาถามผมถามสำนักงบกับกระทรวงการคลังแต่ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวไม่มีการหารือในประเด็นการใช้เงินของธกส.อันนี้น่าสนใจพูดแบบนี้ว่าเข้าใจว่าคงต้องรอกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตก่อนซึ่งหากจำเป็นต้องใช้ประมาณของธกส.ก็ต้องถามมาแต่ถ้าไม่จะเป็นก็ไม่ต้องถามมาตรงนี้มันบอกแล้วต้องรอเรื่องของเม็ดเงินธกส.อาจไม่ใช้ก็ได้นะถ้าฟังดูนี้แล้วเพราะตอนนี้ยังไม่ถามไปตัวกระทรวงการคลังยืนยันว่าการถามทั้งหมดจะเกิดขึ้นหลังจากจัดแพ็กเกจทั้งหมดมาสรุปออกว่าแนวทางการใช้เงินดิจิตอลจะเป็นเช่นไรแล้วจึงจะถามเป็นแพ็กเกจไปที่กฤษฎีกาแต่อย่าลืมนะครับคำชี้แนะข้อเสนอแนะข้อหารือของกฤษฎีกามีผลผูกพันให้ครม.ต้องปฏิบัติตามทันทีคำถามทำไมท่านรองนายกภูมิธรรมเนี่ยพูดเหมือนจะส่งไปแล้ว
ได้ส่งรายละเอียดไปตั้งเริ่มโครงการแล้วคือตอนนั้นส่งภาพใหญ่ๆมึงครับว่าแหล่งเงินกว้างใช่แต่ความหมายที่เจาะจงว่าธกส.มาตรา28เนี่ยไอ้นี้บอกว่ายังไม่ได้ส่งแต่ภาพใหญ่ๆเนี่ยส่งไปแล้วบอกว่าส่งไปแล้วขณะนี้กรรมการกฤษฎีกากำลังพิจารณาอยู่โดยในวันที่15นี่ลงรายละเอียดรายละเอียดแล้วนี่ไงโดยในวันที่15กรกฎาคมนี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปในรายละเอียดของทุกอย่างก่อนที่นายกจะแถลงยา24เอ้าท่านแต่แบบนี้แสดงว่าถามลงลึกเหรอนี่ว่าในวันที่15กรกฎาคมเนี่ยคือวันที่ประชุมอ๋อได้ข้อสรุปจะได้ข้อสรุปทุกอย่างแล้วนายกจะไปแถลงยายตอนนี้แนวทางในเรื่องการแจกเงินดิจิตอลที่รอแล้วรอเล่าเฝ้ารอกันอยู่เนี่ยไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เนี่ยคำยืนยันชัดเจนที่สุดได้แน่นอนซึ่งแน่นอนครับอันนั้นคือฝั่งรัฐบาลแต่ถ้าถามว่าฝั่งฝ่ายค้านอาจจะรวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลก็ได้นะถ้าผมว่าถ้าขวางทางได้เนี่ยเขาก็จะขวางขวางแน่นอนเพราะบอกอย่าบอกคือนี่เป็นโอ้เป็นนโยบายสำคัญนะที่จะวัดเพื่อไทยเลยนะครอบครัวนะถ้ามี5คนนะคนละหมื่นเท่ากับได้ครึ่งแสนครับเอ้ยได้ข่าวว่าภาคเอกชนก็เอานโยบายนี้บางเอกชนนี่เขาไปแจกเงินแจกเงินแล้วแจกเงินเลยแจก 10,000 แล้วเหรอทองเลยเพราะภาวะเศรษฐกิจที่มีปัญหานี่แหละตอนนี้ก้าวไกลดักคอไว้ก่อนดักแล้วเหรอธกส.คุณระวังให้ดีนะผมขอเตือนบอร์ดธกส.ไว้ก่อนนี่ครูใครที่ยกมือลงมติจะให้ใช้เงินธกส.จะสุ่มเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายจะไปอ้างว่าใช้มติครม.มาบังคับก็ไม่ได้เพราะมติครม.มันไม่ใช่กฎหมายหากจะนําเงินไปใช้เพื่อเกษตรกรทั่วไปนําไปซื้อปุ๋ยพัฒนายกระดับเนี่ยทําได้แต่มันซ้ำซ้อนกับปุ๋ยคนละครึ่งของธกส.อยู่นะระวังให้ดีด้วยเนี่ยใช้เงินไปตั้ง 30,000 ล้านน่ะคือต้องบอกว่าธกส.กับออมสินเนี่ยมีความแตกต่างจริงๆตอนแรกจะใช้เงินออมสินเนี่ยกฎหมายไม่เปิดแต่ของธกส.มันเปิดตามมาตราเท่าไหร่นะประสงค์มาตรา28มาตรา28เปิดช่องต้องบอกว่าโครงการน้ำท่วมประกันราคาสินค้าเนี่ยใช้ตรงนี้ได้นะใช่ก่อนน้ำท่วมก็ใช้ได้ใช้ได้แต่นี้ต้องชัดเจนบอกไม่ใช่ประชาชนทั่วไปนะเอาเงินส่วนธกส.คือสมาชิกของธกส.ครับในส่วนที่เข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์คือได้สิทธิ์เรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเท่านั้นนะไม่ใช่คนทั่วไปที่เงินเดือนต่ำไม่มีรายได้เงินเดือนภาษีถึงได้นะต้องเป็นสมาชิกธกส.ด้วยถูกต้องในขณะที่โครงการดิจิตอลวอลเล็ตยืนยันว่าจะเดินหน้าคิกออฟและจะได้เงินในไตรมาส4เอาเฉพาะพรบ.งบกลางปีพอที่จะเข้าสภา17กรกฎาคมนี้ลำพังแค่นี้นะมันก็มีเสียงดักคอเหมือนกันนะพี่วีนี่ดักคอแรกนะคุณอลิสลามหาสันทนะตอนมิถุนาเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยทำหนังสือไปถึงจากข้อหารือของสำนักเลขาธิการว่าถ้าตั้งงบประมาณกลางปีเนี่ยจะเป็นอย่างไรแบงค์ชาติบอกว่าให้พิจารณาการจัดการกับความเสี่ยงการคลังที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะข้างหน้าควบคู่กันไปด้วยเพราะหนี้สาธารณะและภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและต้นทุนการระดมทุนของภาครัฐและเอกชนและควรให้ความสำคัญกับการปฏิรูปและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้อย่างเป็นรูปธรรมและดำเนินนโยบายภาษีที่ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐบาลเท่าที่จำเป็นนะทำไปเล่นไปแบงค์ชาติก็ดักเรื่องนี้สภาพัฒน์ก็พูดในทำนองเดียวกันเรื่องระมัดระวังเรื่องของพื้นที่ด้านการคลังครับคือให้มีพื้นที่ด้านการคลังมากพอสมควรที่จะรองรับความเสี่ยงในอนาคตเอางี้เลยมีพื้นที่ด้านการคลังเพียงพอต่อการรองรับความเสี่ยงความผันผวนของระบบเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูงเพราะใช่อะไรที่ยังไม่จำเป็นยังไม่ควรใช้มาตรการการคลังเก็บไว้ใช่เก็บกระสุนไว้เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่คิดว่าจะมีปัญหาในอนาคตนี่คือมุมมองของ2หน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจที่ให้ระมัดระวังเรื่องของการใช้นโยบายการคลังมีพื้นที่การคลังพอสมควรในการรองรับที่มีความเสี่ยงด้านวิกฤตในข้างหน้าแต่ยังไงแต่เนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตเกิดแน่นอนแต่เกิดแบบไหนต้องรอแถลงใหญ่ของนายกวันที่24กรกฎาคมนี้นะฮะนี่